าดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าวันที่29พฤษภาคม2567ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาปัตตานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอิทธิพลโดยทั่วไปที่มีผลกระทบต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยเนื่องด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกด้านพายุไต้ฝุ่นเอวิเนียที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกของญี่ปุ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคมนี้พายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย